สวัสดีครับทุกทท่านเดี nah. いい๋ยวมาเจอกันข yeah. IR ้อที่48นะครับทุกท่านฮะเวลาที่เราทำไอ้ตัวลักษณะไอ้ที่เป็นอไม้ถูพื้นที่หมุนติ๋วติวติวสองข้างเนี้ยหมุนติ๋วติ๋วติวสองข้างนี้มันก็จะมีการสั่นโยกไปโยกมาการที่สั่นเราเหนี่ยวลั่งกันไปโยกไปโยกมานี้สังเกตดูให้ดีฮะนี่ฮะแรงคู่ควบมันเนี้ยแรงคู่ควบนะฮะทุกท่านสังเกตดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทิศทางตรงกันข้ามขนาดเท่ากันนะครับและก็ขนานกันและก็ขนานกันสามารถเอาขนาดของแรงคูณกับระยะห่างของเขาได้เลยถ้าเป็นสองมิติแต่พิจารณาทิศทางโดยการหมุนมือดูนะว่ามือของเรานั้นจะหมุนออกไปในลักษณะใดหมุนตามเข็มหรือหมุนทวนเข็มมาดูข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้คำถามแรกที่เขาถามคือว่าการที่เขากำลังที่เป็นไอตัวขัดพื้นเนี่ยนะตัวขัดพื้น มี M a กับ M b นะครับ M a กับ M b ก่อให้เกิดตัว Couple moment 40นิวตันเมตรกับ30นิวตันเมตรอยู่ที่ไอตัวขัดตัวนี้คำถามก็คือว่าต้องการหาไอตัวที่เป็นแลกไิจูดของ Couple force มป develop by the operator on the handle เนี่ยเขาต้องการหาต้องการหาขนาดของแรงครับขนาดของแรงที่ทำให้ไอตัว ผลรวมของโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ตัวคอปเปอร์โมเมนต์เนี่ยออกมามีค่าเท่ากับ0นย์นี่คือตัวแรกที่เขาต้องการตามหาตัวที่2องเขาบอกว่าเขาต้องการตามหาแมกนิจูดนะครับของแรงท่าท่าท่า,ทาไอบีเนี่ยอยู่เฉยหยุดไปเลยอะ่ะ mb มีค่าเท่ากันกับ0ย์ว่าแรงเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ทุกท่านครับอ่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อาจจะเกิดเหตุการณ์ ไอ้ล้อล้อข้างหนึ่งของมันหรือมอเตอร์ตัวหนึ่งของมันอยู่เฉยเฉยหยุดไปเราจะต้องใช้แรงเท่าไหร่ฮะในการคุมให้มันเนี่ยมีผลลัพธ์ของโมเมนต์มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมเอาละเออถ้าเซนต์ของเรานี่ก็ต้องบอกเลยเฮ้ยเคยเห็นดูในหนังนะครับว่าถ้ามีล้อล้อหนึ่งมันหมุนเนี่ยเออแม่บ้านนี่แทบปิวเลยนะยูฮ uh ูย uh ูฮ uh ูยูฮูดังกันเล่นรถไฟฟ้าหอน,นะครับแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่า เราต้องพิจารณาโดยการใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยครับอยู่นะครับทุกท่าน <c oughs> เอาละครับมาดูกันเราบอกว่าครับแล้วก็พิจารณากันดูให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะครับในกรณีแรกก่อนนะ first case ครับ first case เคสนี้ไม่มีอะไรเคสนี้ไม่มีอะไรเป็นกรณีแรก first case ของเราเราก็บอกว่าเอาตัว mr นี่แหละมีค่าเท่ากันกับศูนย์แฮ แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไร่ให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกไอ้ทิศทวนเข็มมีตัวไหนบ้างที่ทวนเข็มมี ma ฮะ ma ทวนเข็มนะฮะ ma ทวนเข็มมาแล้วสี่สิบตัวแรกฮะสี่สิบตัวแรกทวนเข็มนาฬิกาครับสี่สิบครับแล้วก็ไปลบครับไปลบกับตามเข็มฮะไปลบกับตามเข็มนี่ mb ฮะ mb คือตามเข็มฮะแล้วก็ลบนะฮะลบกับสามสิบครับไปพิจารณาดูต่อครับว่า แล้วไอแรง F เนี่ยมันก่อให้เกิดการหมุนตามเข็มหรือการหมุนทวนเข็มครับพิจารณาเสร็จสับจะรู้ว่าไอแรง F นั่นก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาลักษณะตามเข็มนาฬิกาเครื่องหมายลบมาก่อนฮะแล้วก็เป็นลบกับแรง F ในกรณีแรกแรง F ในกรณีแรก Copper moment หาได้จากแรง F คูณกับระยะห่างของเขาระยะห่างระหว่างแนวของ F ทั้ง2ตัวนั้นนะครับ ไม่มากไม่มาฮะแค่0.3คะแนนก็เสียวได้ฮะอาจจะ f ได้นะครับโอเคไม่ว่ากันอันนั้นมันเกี่ยวกับคะแนนนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับระยะห่าง0.3เมตรครับ0.3เมตรดังนั้นครับทุกท่านไอ้พวกนี้มันมีค่าเท่ากับ0ย์อยู่แล้วค่ะเมื่อมีค่าเท่ากับ0ทํายังไงดีนะครับทายังไงดีดังนั้นไอ้ตัวแรง f อออกมาในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ33.3นิวตันฮะ ในกรณีที่ยังเป็นเครื่องที่หมุนติวติวติว,ตวคงที่ออกมาแล้วว่าเป็น33.3นิวตันทุกท่านครับแต่กรณีที่2นี้นะครับอย่าลืมนะผมก็พูดไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะถ้าอยากลองทำเลยทุกท่านกดสต็อปดูก่อนนะครับมันสะได้โจทย์นะครับมันจะได้โจทย์ก็พยายามทําให้คล่องบางทีบอกว่าเอ๊ะมันไม่ออกข้อสอบหรอกนะครับมันมันจะได้ใช้ในรายวิชาถัดไปนะครับ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมือนในข้อสอบที่ใช้ในการวัดผลในหลายวิชานี้นะครับก็ต้องพยายามเก็บให้แม่นเก็บให้แม่นเหยียบให้มิดเหยียบให้มิดเนื่องจากไอ้พวกที่เป็นเอนจิเนียริ่งแมชชนิกทั้งหลายเนี่ยมันคือหลายวิชาพื้นฐานนะครับผมต้องย้ำอีกทีนะเออเราต้องย้ำอีกทีเราไม่คํานวณแค่นี้และไปออกแบบเครื่องมือเลยนะครับอ่ามันไม่พอนะครับที่จะใช้ในการออกแบบเครื่องมือจริงๆเพราะฉะนั้นครับก็พื้นฐานอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขู่นะฮะ แต่ผมเชื่อว่าอ่าผมเชื่อว่าถ้าเราเอาเก็บรายวิชาพื้นฐานให้แม่นๆเนี่ยไอ้ตัวรายวิชาอื่นๆเนี่ยมันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหานะครับย้ำแล้วย้ำอีกที่จริงก็อยากให้ทุกท่านดูวิดีโอให้มันหมดนั่นแหละเออดูวิดีโอให้หมดเฉยๆไม่มีอะไรนะครับไปดูเอ็มที่กรณีที่สองบอกว่าผมให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกมาเดิมเลยก็เอ็มอาร์มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ล่ะ ก็ทิศทวนเข็มเป็นบวกแต่ว่าเอ้กรณีที่2นี่เป็นกรณีที่มันหยุดไปเฉยนะ MB มันหยุดไปเฉยเมื่อหยุดเป๊ะเฉยแสดงว่ามันก็ต้องเหลือแค่ MAcouple moment ที่เกิดจากแรงที่เกิดจากไอตัวหัวมอเตอร์ของ A เนี่ยทิศทวนเข็มเป็นบวกก็บวก40มาเนี่ยฮะสีมาโลดครับ40มาแล้วฮะสีมาแล้วแต่ครับไอแรง F นี่ก่อให้เกิดการหมุนลักษณะตามเข็มนาฬิกาฮะอ่าผิดผิดตามเข็มนาฬิกานะครับ ก็เลยเป็นลบ f ค่ะระยะห่างของเขาคือ0ูนอย่าลืม Tiny. ถ้าต้องมีค่าเท่ากันกับ0เมื่อมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ทำไมบางคนว่าต้องมีค่าเท่ากับ0นเพราะโจทย์ต้องการครับโจทย์บอกมาครับว่าต้องการมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์นะครับดังนั้นครับแรง f ที่ออกมาออกมาได้มีค่าเท่ากันกับครับมีค่ามากถึง133นิวตันเลยนะครับทุกท่านมีค่ามากถึง133นิวตันเลยดังนั้นครับเราก็ เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาออกแบบเครื่องขัดให้มีมอเตอร์หมุนทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมุนแค่ฝั่งเดียวเนี่ย moment, ไอ้คอปเปอร์โมเมนต์เกิดโมเมนต์แค่ฝั่งเดียวเนี่ยไม่มีโมเมนต์อีกฝั่งหนึ่งมาต้านเนี่ยเราจะใช้แรงในการนะครับใช้แรงในการควบคุมเครื่องนี่ค่อนข้างหนักค่อนข้างยากอ่าดังนั้นก็นี่ก็เป็นการคํานวณให้เห็นว่าง่ายๆว่าทําไมแม่บ้านที่เขาไปขัดพื้นนะครับขัดพื้น ทำไมเครื่องขัดของเขาเนี่ยถึงมี2หัวนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ทําให้เกิดโมเมนต์ขึ้นทั้ง2ฝั่งและก็หักร้างกันทําให้เราเนี่ยออกแรงในการมาคับเครื่องน้อยลงเท่านั้นเองนะครับนั่นเองโอเคเนาะข้อนี้ก็ไม่หมากไม่ๆครับทุกท่านครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ